ไปงานกระทรวงเกษตรนะฮะกระทรวงเกษตรผู้กองธรรมนัสคุณผู้ชมคะวันนี้รับหนังสือนะคะจากนายกสมาคมศูนย์ข้าวชุมชนค่ะคุณภคินมุสิสุวรรณโดยมีการยื่นข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตรผลผลิตตกต่ำต่างๆซึ่งผู้กองก็รับมานะคะแล้วก็พูดถึงนโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของไทยแล้วก็พูดถึงปัญหาเกษตรกรก็คือราคาพืชผลนี่แหละมีการเรียกอธิบดีแต่ละกรมมีการหยิบยกปัญหามาหารือกันโดยเฉพาะสินค้าเถื่อนหมูเถื่อนต่างๆเนื้อเถื่อนที่ผิดกฎหมายอันนี้ผู้กองก็รับมาเดี๋ยวปราบปรามให้สิ้นซากดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะคือนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงไปช่วงเช้าเป็นกรอบกว้างๆนะครับแต่ในเรื่องของรายละเอียดดีเทลของแต่ละกระทรวงแต่ละกรมก็จะมีรายละเอียดอยู่แล้วว่าในช่วงวาระ4ปีรัฐบาลจะทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเรามีแผนนะครับทุกกรมอยู่แล้วซึ่งหลังจากวันนี้นะครับหลังจากพรุ่งนี้ที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วผมก็จะรีบนำนโยบายนะครับที่แถลงต่อรัฐสภามอบนโยบายให้กับนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกกรมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีสาระรายละเอียดนะครับในเรื่องของงานเนื้อแท้ของงานนะครับถามว่ามีเป้าหมายชัดเจนไหมเอางบประมาณมาจากไหนการร่วมมือนะครับภาครัฐและภาคเอกชนต้องทำยังไงปัญหาที่มันสะสมมานานนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะเรื่องราคาพืชผลการเกษตรนะครับการได้รับอิทธิพลความแปรปรวนของภูมิอากาศนะครับเอลนีโญเป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีแผนระยะยาวว่าจะต้องแก้ไขยังไงนะครับส่วนในเรื่องต่างๆปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของราคาพืชผลการเกษตรทุกนะครับทุกภาคส่วนที่มีปัญหานะครับผมก็ได้นะครับเรียกอธิบดีแต่ละกรมมาอยู่แล้วว่าปัญหาอย่างยกตัวอย่างภาคปศุสัตว์การลักลอบนะครับนำสินค้าภาคปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นหมูนะครับหรือเป็นเนื้อหรือเป็นสัตว์ประเภทอื่นเข้าราชการกัดโดยผิดกฎหมายซึ่งผมก็หลังจากวันพรุ่งนี้ต้นไปก็จะนะครับตั้งคณะกรรมการในการปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจังอันนี้ถือว่าผมประกาศทำสงครามกับสินค้าเถื่อนที่เข้ามาภายในประเทศที่ทำให้ผลิตผลทางภาคการเกษตรราคาตกต่ำนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับส่วนในการที่ความจริงกระทรวงเกษตรโดยกรมปศุสัตว์นี่เขามีด่านกักกันสัตว์น้องเคยเห็นใช่ไหมฮะค่ะระวังนะอุ้มน้องหมาผ่านไปนะ เขาจะกักเอาน้องหมานะ อันนี้หมาเลี้ยงนะฮะไม่ใช่หมาส่งออกนะฮะไม่ใช่ค่ะคือมันจะมีอยู่แล้วแหละด่านกักกันสัตว์นะฮะตามตะเข็บชายแดนของกรมปศุสัตว์เขาก็จะมีเขาก็จะรู้ดีว่าอันไหนที่มีการลักลอบนำเข้านะฮะส่งออกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่ผ่านด่านตรงนี้มันจะมาตามป่าเขาลำเนาภัยเขาเรียกว่าตามช่องหมาลอดนะฮะถ้าไทยกับลาวก็ข้ามโขงอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรนะฮะส่วนรัฐมนตรีช่วยอีกคนนึงก็คือชายาพรหมมาจากพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรบอกว่านี่ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องผลักดันในเรื่องนี้แม้ว่างบประมาณมีขีดจำกัดก็ตามนะฮะแต่ว่าหัวใจสำคัญ เรื่องของหนี้สินของเกษตรกรก็คือต้องลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลงนะฮะซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าพอแถลงนโยบายเสร็จแล้วนะครับใช้เวลา2วันเนี่ยจากนั้นก็ต้องลงมือทำงานไม่มีคำว่าจะแล้วนะฮะต้องลงมือทำงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรมนะฮะ